เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมที่อาคารชินวัตร3สดๆร้อนๆครับหัวหน้าและเลขาธิการพรรคร่วมรัฐบาลนะครับร่วมกันแถลงมติพรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบในการเสนอชื่อนางสาวแพรทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้โหวตกันพรุ่งนี้โดยแกนนำของพรรคร่วมรัฐบาลที่ร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็แถลงกันไปทีละคนนะครับชื่นชมอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานแต่ว่าอย่างไรก็ตามโดยเหตุผลที่ว่าบ้านเมืองนั้นต้องเดินหน้าต่อไปนะครับซึ่งเชื่อมั่นและก็พร้อมสนับสนุนคุณแพรทองธารนะครับให้เป็นนายกรัฐมนตรีและให้คำมั่นว่าพร้อมจะผลักดันรัฐบาลไปให้ถึงจุดหมายในการบริหารประเทศขณะที่นางสาวแพรทองธารนะครับก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนนะครับซึ่งในกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดซึ่งถือว่าคุณเศรษฐาเป็นบุคคลที่เคารพรักแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศชาติก็ต้องไปต่อซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลก็พร้อมที่จะร่วมกันผลักดันประเทศให้เดินหน้าต่อไปครับขณะที่คำถามสำคัญนะครับหลังจากที่คุณแพรทองธารได้พูดกับสื่อมวลชนเนี่ยนะครับก็มีคำถามช่วงหนึ่งแน่นอนว่าสื่อมวลชนซักถามว่าเรื่องนี้ได้ปรึกษาคุณแม่คุณหญิงอ้อแล้วหรือยังนะฮะท้ายที่สุดก็ยืนยันว่ามีการปรึกษาครอบครัวในทุกเรื่องนะครับรวมถึงคุณหญิงพจมานชินวัตรนะครับในฐานะที่ตนเองก็เป็นแม่เหมือนกันจึงเข้าใจนะครับในหัวอกคนที่เป็นแม่ที่มีความห่วงใยลูกของตนเองแต่ว่าก็ได้คุยแล้วและก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปครับก็ขอบคุณอย่างมากที่มารวมตัวกันในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันขอบคุณนะคะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ได้เสนอชื่อของดิฉันนะคะให้มาเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะต้องกราบขอบคุณพรรคร่วมทุกท่านด้วยนะคะสำหรับการสนับสนุนนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าดิฉันก็จะทำทุกอย่างให้เต็มความสามารถนะคะแล้วก็รอดูผลโหวตพรุ่งนี้กันอีกทีให้เป็นทางการนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะพวกเราทุกคนอย่างที่ได้พูดกันเมื่อกี้นะคะว่าเราทุกคนก็ชื่นชมในการทำงานของท่านนายกเศรษฐานะคะแล้วก็เสียดายที่จะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ได้คาดฝันเอาไว้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าท่านนายกเศรษฐาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ดิฉันเคารพรักนับถือมาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะก็เสียดายค่ะโอกาสนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะประเทศต้องไปต่อพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เรามีความพร้อมค่ะที่จะผลักดันประเทศต่อดิฉันเองมั่นใจในพรรคเพื่อไทยมั่นใจในพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคที่จะช่วยกันนะคะนำพาประเทศของเราให้หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจค่ะ